ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเสาไฟฟ้าของเขาทุกต้นจะติดคำว่า everybody needs a little bit ทุกคนต้องการการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเราอยากให้ทุกท่านฝึกค่ะฝึกการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆ3วัน2คืนที่นี่หลายท่านไม่มีเวลาดูแลเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็บางท่านบอกว่าโอ้โหก็จะซ้อมเชียร์ก็จะซ้อมจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลเพื่อนแต่วันนี้ค่ะในชีวิตจริงไข่โมเนโต้ของบางคนได้แตกลงไปแล้วในชีวิตจริงกลับไปบางคนบอกว่าก็ฉันงานยุ่งอ่ะไม่มีเวลาหรอกที่จะต้องมานั่งดูแลใครขนาดนี้ถามกลับไปนะคะว่าเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่จากเราไหมคะเขาต้องการมีใครทำไข่โมเนโต้ในนี้แตกไปแล้วมันยังไม่สายเกินไปถ้าวันนี้เราจะกลับไปดูแลโมเนโต้ของเราโมเนโต้ในที่นี้หมายถึงใครบ้างโมเนโต้ในนี้ในที่นี้หมายถึงในใครบ้างคะในชีวิตของเราคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวลูกเพื่อนเพื่อนที่ทำงานหัวหน้าถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วกลับเลยค่ะฝึกค่ะฝึกการดูแลเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าละเลยเพราะเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สายเกินแก้เช่นเดียวกันกับเรือไทยคณิตค่ะที่ต้องดิ่งจมหายลงไปในทะเลก็เพียงเพราะรูรั่วรูเล็กๆเท่านั้นเองในวันแรกทางคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ให้ทุกท่านดูแลไข่หนึ่งใบดูแลไข่หนึ่งใบและคนอีกหนึ่งคนในชีวิตจริงนะคะเราจงกลับไปดูแลโมเนโต้ของเราค่ะมีบุคคลท่านหนึ่งนะคะได้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จเขาจะใช้กฎทองคำกฎแห่งความสำเร็จค่ะคือกฎทองคำกฎทองคำคืออะไรล่ะกฎทองคำก็คือกฎการให้คือกฎการรับหมายความว่าการที่เราต้องการให้ใครทำอะไรให้เราเราค่ะจงทำให้กับเขาก่อนและจงเชื่อกับกฎนี้เสมอว่าทุกการให้จะมีบางสิ่งบางอย่างกลับคืนมาเสมอทุกการให้จะมีบางสิ่งบางอย่างกลับคืนมาเสมอสังเกตได้เลยเช้านี้ทุกคนมีรอยยิ้มไหมคะแค่3วัน2คืนเองเรามีรอยยิ้มเรามีมิตรภาพฉะนั้นแล้วกลับไปค่ะไปดูแลเอาใจใส่คนรอบตัวเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าละเลยฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและทุกครั้งค่ะที่เราจัดค่าย The Winner และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน The Winner Extra ครั้งที่3เราจะฝึกค่ะฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะว่าวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านเป็นผู้รับมาแล้วถูกชักชวนจากหัวหน้าถูกชักชวนจากเพื่อนมาร่วมกิจกรรมในค่าย The Winner ฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะออกจากค่าย The Winner เราฝึกค่ะฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนทุกครั้งที่จัดค่ายเราจะรวบรวมเงินกันเล็กๆน้อยๆเพื่อไปทำบุญและปัจจุบันค่ะท่านประธานของเราที่ไหนพี่ไอวิศนุพุทธรักษามณีนี่ค่ะปัจจุบันท่านได้อุปการะนะคะสุนัขจรจัด300กว่าตัวสุนัขพวกนี้น่าสงสารมากนะคะเป็นสุนัขที่ถูกทิ้งเป็นสุนัขที่ไม่มีใครเห็นมองสถานที่แห่งนี้นะคะตั้งที่จังหวัดกำแพงเพชรอำเภอธารกระต่ายลองสังเกตค่ะอาหารแต่ละวันคิดดูนะคะ300กว่าตัวต้องใช้เท่าไหร่ถ้าใครเป็นแฟนคลับพี่ไอ้ติดตามพี่ไอ้อยู่จะสังเกตนะคะว่าพี่ไอ้เขาก็จะวันนี้นะมีเท่าไหร่มาทำบุญกันไหมวันนี้เรามีโอกาสค่ะเรามีโอกาสให้สำหรับชีวิตพวกนี้เขาบอกว่าทำบุญ9วัดยังไม่เท่ากับการให้โอกาส1คนแต่สุนัขพวกนี้ค่ะเขาไม่มีเจ้าของวันนี้หมา1ตัวมีเจ้าของ1คนนะคะเราคือโลกทั้งใบของเขาแต่วันนี้300ชีวิตเขาไม่มีคนดูแลค่ะ
ะนั้นแล้วผู้ให้ทุกท่านคะเล็กๆน้อยๆค่ะเศษเงินของทุกท่านจะต่อชีวิตให้กับรักพวกนี้ค่ะเชิญพี่สีขาวค่ะมูลนิธิบ้านรักสุนัขค่ะมูลนิธิบ้านรักสุนัขอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะยุคนี้ new normal จริงๆนะคะท่านประธานคะท่านประธานน้องๆขอโอนได้ไหมคะเดี๋ยวกลับไปใครติดตามพี่ไอซ์อยู่นะคะใครติดตามพี่ไอซ์อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยโอนได้เดี๋ยวเราค่อยโอนได้นะคะวันนี้ค่ะต่อชีวิตให้กับแรกในความแรกในความ